เรื่องนางจินจมานวิกาณกรุงสาวัตถีอีกเหมือนกันที่แสดงถึงพุทธจริยาอันประเสริฐอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่เกี่ยวกับนางจินจมานวิกาเมื่อพระพุทธศาสนารุ่งโรจน์โชตนาการปานประหนึ่งพระอาทิตย์ทอแสงขับรัศมีแห่งหิ่งห้อยคือพาหิรลัทธิอื่นๆให้ด้อยลงนั้นพวกเดลถีนิครนทั้งหลายต่างก็เสื่อมจากลาภสการะและความนับถือยังไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนักบวชเหล่านั้นจึงเที่ยวประกาศตามทางสามแพร่งสี่แพร่งและตามถนนอันเป็นที่สัญจรต่างๆว่าท่านผู้มีในตาทั้งหลายพระสมณะโคดมเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรเราทั้งหลายก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันให้ทานทำบุญแก่พระสมณะโคดมมีผลอย่างไรให้แก่พวกเราก็มีผลมากอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงให้พวกเราเถิดเมื่อนักบวชเหล่านั้นเที่ยวประกาศอยู่อย่างนี้ก็หาได้สามารถชักจูงให้คนเลื่อมใสตามต้องการไม่ซ้ำร้ายคนที่เคยเลื่อมใสอยู่แล้วก็ถึงกับเกลียดชังเอาเลยทีเดียวเป็นอันว่าวิธีนี้ของพวกเดรัจฉีไม่ได้ผลพวกเขาประชุมกันปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีขณะนั้นนักบวชความคิดเฉียบแหลมคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าสหายทั้งหลายอุบายนั้นมีมากหลายเมื่อไม่ได้ด้วยวิธีหนึ่งก็ควรจะใช้วิธีอื่นต่อไปเป็นคนนั้นไม่ควรจนปัญญาเพราะธรรมดามีอยู่ว่าเมื่อประตูหนึ่งปิดลงอาจจะมีประตูอื่นพอจะเปิดได้ลองผลักดูก่อนเถิดคือว่าข้าพเจ้าระลึกถึงสาธุสิทธิ์คนหนึ่งของพวกเราเธอเป็นสตรีงามมากงามประดุจเทพอักษรทีเดียวถ้าพวกเราได้อาศัยนางช่วยเหลือแผนการของพวกเราก็คงจะสำเร็จหรือว่าท่านทั้งหลายมีความเห็นอย่างไรพูดจบนักบวชทุกคนก็เห็นด้วยพอดีในขณะที่เขาประชุมรับกันอยู่นั้นนางจินจมานวิกาก็เข้ามาเพื่อเยี่ยมเยียนตามปกติอย่างที่เคยมานักบวชเหล่านั้นทำเป็นไม่สนใจเธอและไม่ไต่ถามอะไรนางจึงรู้สึกประหลาดจึงกล่าวขึ้นว่าพระคุณเจ้าเมื่อข้าพเจ้ามาหาครั้งก่อนๆพระคุณเจ้าเคยแสดงอาการยินดีและต้อนรับอย่างเต็มใจแต่คราวนี้เหตุใดพระคุณเจ้าจึงเมินเฉยเหมือนข้าพเจ้าเป็นคนแปลกหน้าและพึงรังเกียจโปรดแจ้งข้อผิดพลาดของข้าพเจ้าให้ทราบโดยเถิดถ้าข้าพเจ้ารู้ความผิดของตัวแล้วจักทำคืนเสียน้องหญิงนักบวชคนหนึ่งกล่าวขึ้นเธอมัวไปเพลินเสียที่ใดจึงไม่ทราบความทุกข์ของพวกเราพวกเราถูกพระสมณะโคดมเบียดเบียนอยู่ทำให้ถอยทั้งลาภสการะและเกียรติคุณเธอไม่เจ็บร้อนแทนพวกเราบ้างเลยหรือข้าแต่พระคุณเจ้าโบราณกล่าวไว้ว่ายามเดือดร้อนย่อมได้เห็นชายมิตรและบริวารบัดนี้พระคุณเจ้าเดือดร้อนอยู่
ข้าพเจ้านั้นเป็นทั้งมิตรและบริวารฉะไหนจะเฉยอยู่ได้แต่ข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงจะทำอย่างไรเล่าจึงจะแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพระคุณเจ้าทั้งหลายได้จงบอกมาเถิดข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติเพื่อความสุขปลอดโปร่งของพระคุณเจ้าเดรัจฉีเหล่านั้นพอใจในคำของนางปริพาชิกายิ่งนักคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าน้องหญิงพวกเราจะไม่ลืมความดีของน้องหญิงในครั้งนี้เลยถ้างานครั้งใหญ่ครั้งนี้สำเร็จเธอย่อมมีความชอบอย่างสูงอันหนึ่งเธอบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงจะช่วยพวกเราได้อย่างไรน้องหญิงก็เธอทราบไม่ใช่หรือว่าอะไรเล่าจะเป็นความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงสำหรับนักพรตยิ่งไปกว่าการคลุกคลีเกี่ยวข้องด้วยสตรีเพศเหมือนหนอนเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับเนื้อจินชมานวิกาเอ่ยเธอจงอาศัยความเป็นหญิงของเธอนั่นแหละทำลายเกียรติยศอันรุ่งเรืองยิ่งของพระสมณะโคดมให้ทลายลงให้จงได้นางจินชมานวิกากล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าอย่างนั้นไว้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเองคงจะสำเร็จสมประสงค์แล้วนางก็ลากลับไปหลังจากนั้น 2-3 วันชาวนครสาวัตถีผู้ลำใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าและไปฟังพระธรรมเทศนาทุกๆเย็นเมื่อกลับออกจากวัดเชตวันจะเห็นนางจินจมานวิกาปริพาชิกาเดินสวนทางเข้าไปในอารามเมื่อมีผู้ถามนางว่าจะไปไหนนางก็จะตอบเพียงว่าธุระอะไรของพวกท่านที่จะต้องรู้และแล้วก็เดินเข้าไปในวัดเชตวันตอนเช้าเมื่อมหาชนเข้าสู่วัดเชตวันเพื่อถวายยาคูและปัตตาหารแด่พระผู้มีพระภาคและพระสงฆ์เธอก็จะเดินสวนออกมาจากวัดอีกเมื่อถูกถามว่านางมาจากไหนนางจะตอบอย่างเดียวกันว่าธุระอะไรของพวกท่านที่จะต้องรู้ว่าเรามาจากไหนและนอนที่ไหนนางทำอยู่อย่างนี้ประมาณ2เดือนและทำติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอทุกวันเมื่อมีผู้หนึ่งในมหาชนทักถามขึ้นอีกในหนหนึ่งนางจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายไปเฝ้าพระศาสดาทั้งเช้าและเย็นเคารพบูชาพระองค์อย่างสูงแม้พระราชาแห่งแคว้นโกศลผู้ทรงศักดิ์ก็เทิดทูนพระองค์อย่างหาที่เสมอเหมือนมิได้แต่ทั้งท่านทั้งหลายและทั้งพระราชาก็หาทราบไม่ว่าคนอันเป็นที่รักยิ่งของพระมหาสมณะโคดมนั้นคือใครนางพูดทิ้งไว้แค่นั้นแล้วก็ยิ้มอย่างเยาะโลกก็ใครเล่าเป็นที่รักยิ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นท่านรู้หรือประชาชนซักถามต่อไปอีกทำไมเราจะไม่รู้พระสมณะโคดมอภิรมชมชื่นด้วยผู้ใดทุกคืนผู้นั้นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งของพระองค์ท่านเอ่ยธรรมดาบุรุษที่จะว่างเว้นจากสตรีเพศสำหรับเชยชมนั้นจะทนอยู่ได้ฉะไหนอุปมาเสมือนกาสอนหรือจะว่างเว้นจากปลักคนที่รักกันย่อมไม่ว่างเว้นจากการเชยชมเหมือนพญาหงส์ย่อมอภิรมต่อสะโบกกรณีดาบทตาปสินีย่อมไม่ว่างเว้นด้วยการเข้าฌานเป็นการกีฬาดูก่อนท่านผู้มืดบอดทั้งหลายก็พระสมณะโคดมนั้นออกจากพระราชวังอันโออาเคยแวดล้อมด้วยสตรีที่คอยแต่บำรุงบำเรอด้วยกามรสและบัดนี้พระองค์ได้ว่างเว้นสิ่งเช่นนั้นมาเป็นเวลานานเมื่อได้มาพบสตรีที่มีรูปทรงสะครานตาและลำเผาพักพระองค์นะหรือจะทนได้พระองค์ย่อมจะถือโอกาสเชยชมให้สมกับที่ว่างเว้นมานานเหมือนมัจฉาชาติซึ่งกระวนกระวายเพราะขาดน้ำในฤดูแล้งเมื่อได้ยินฟ้าร้องมาจากทิศตะวันตกก็ย่อมจะไหวตัวและเมื่อพระพิรุณหลั่งลงมาหาใหญ่หามรุ่งหามค่ำทำให้น้ำเจิงนองทุกบึงบาง
มัจฉาชาติเหล่านั้นจะพึงชื่นชมสักปานใดดูก่อนท่านผู้มืดบอดทั้งหลายข้อนี้ฉันใดพระมหาสมณะโคดมก็ฉันนั้นก็ท่านหรือเป็นที่รักยิ่งของพระมหาสมณะโคดมประชาชนยังถามอยู่ข้าพเจ้าบอกท่านแล้วมิใช่หรือว่าพระมหาสมณะโคดมอภิรมย์ชมชื่นกับผู้ใดทุกคืนผู้นั้นย่อมเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ก็ข้าพเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่พระองค์รับสั่งหาและอภิรมย์ด้วยอย่าให้ข้าพเจ้าต้องแจงอยู่อีกเลยท่านตรองเอาเองเถิดว่าเรื่องควรจะเป็นอย่างไรว่าแล้วนางก็เดินเลยไปปล่อยให้น้ำคำดุดยาพิษที่วางไว้ออกฤทธิ์ของมันไปตามลำพังไม่รอคำซักถามของประชาชนอีกต่อไปและก็เป็นเช่นนั้นคำพูดของนางก่อความสงสัยให้เกิดขึ้นในดวงจิตของพุทธบริษัทอย่างสูงสุดที่จะห้ามได้ประกอบกับมีข้อประจักษ์อยู่ทั่วกันให้น่าเชื่อคือเมื่อประมาณ2เดือนก่อนหน้านี้นางได้เดินเข้าเดินออกอยู่ในวัดเชตวันทั้งเช้าและเย็นพวกเดรัจฉีทั้งหลายเห็นได้ทีเช่นนั้นก็ช่วยกันกระพือข่าวให้ลุกลามไปใหญ่โตเหมือนไฟซึ่งมีเชื้อดีและได้แรงลมแต่เหตุการณ์ในวัดเชตวันยังคงสงบเงียบภิกษุทั้งหลายยังคงบำเพ็ญสมณธรรมและสาธยายพระพุทธพจน์ตามปกติมีบางครั้งที่ภิกษุบางรูปแสดงความจำนงจะแก้ข่าวนี้แต่พระพุทธองค์ได้ทรงห้ามเสียสาวกผู้เชื่อมั่นในอนาคตังสยานแห่งพระศาสดาตนจึงคงได้ยินข่าวลือนี้ด้วยดวงใจสงบพระอนนท์พุทธอนุชาเล่าก็เดือดร้อนกระวนกระวายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ใช่น้อยแต่ก็ระงับลงได้ด้วยพระพุทธพจน์ที่ตรัสปลอบว่าอานนท์อย่าเดือดร้อนไปเลยผู้ที่จับคู่ปามนทนพระจันทร์ย่อมจะประสบความเดือดร้อนเองด้วยเหตุสองอย่างคือมือของเขาย่อมสกปรกเปรอะเปื้อนและติดกลิ่นเหม็นประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งเขาจะโทมนัสมากเมื่อคูดที่เขาปาขึ้นไปนั้นไม่สามารถทำให้มณฑลพระจันทร์แปดเปื้อนมัวหมองลงได้แต่กลับตกลงมาทำให้ศีรษะและอวัยวะต่างๆของผู้ปาสกปรกเปรอะเปื้อนเสียเองข้อนี้ฉันใดผู้ใดพยายามใส่ความตถาคตก็ฉันนั้น